อุตสาหกรรมไทยนี่เนี่ยเรื่องการผูกขาดนี้มีปัญหาหนักมากแค่ไหนการผูกขาดตัดตอนเคยมีมากเมื่อตอนสมัยประมาณสัก50ปีที่แล้วมาในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองในยุคนั้นเนี่ยผมคิดว่าความสามารถของคนไทยในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมเนี่ยโดยทั่วไปก็อยู่ในวงราชการและอยู่ในวงต่างประเทศบริษัทข้ามชาติที่เข้ามานะครับต่อมาค่อยๆเปลี่ยนไปที่เปลี่ยนไปเร็วที่สุดคือวงการอุตสาหกรรมเปลี่ยนจากการผูกขาดโดยรัฐวิสาหกิจเนี่ยมาค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเป็นผูกขาดโดยเอกชนขณะนี้ก็หวังว่าไม่ใช่ผูกขาดโดยเอกชนก็ต้องก่อให้เกิดการแข่งขันกันในวงเอกชนนั้นในยุคแรกๆของการพัฒนาอุตสาหกรรมก็มีการสนับสนุนการลงทุนโดยเลือกคนเดียวเจ้าเดียวอันนี้ก่อให้เกิดการไม่โปร่งใสขึ้นมาได้ง่ายต่อไปให้เลือกเจ้าเดียวนั้นหมายความว่าคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสนับสนุนการลงทุนเจ้าหนึ่งแล้วก็ปิดเจ้าเดียวแล้วก็ปิดการสนับสนุนไปพักหนึ่งคนอื่นจะเข้ามาแข่งก็สู้ไม่ไหวในขณะนั้นนะครับในยุคนั้นเนี่ยซึ่งก็เป็นที่เข้าใจได้พอสมควรเหมือนกันที่บอกว่าวงเงินของประเทศไทยในการลงทุนทั้งการกู้ยืมโดยภาครัฐหรือโดยภาคเอกชนจะมากเกินไปเพราะว่าตลาดยังเล็กอยู่ก็จึงทำให้เป็นขนาดอุตสาหกรรมที่ค่อนข้างจะใหญ่พอมีผลตอบแทนคุ้มค่าเพราะมีความใหญ่นะครับแต่ต่อมาในขณะนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมโดยทั่วไปในขณะนี้เนี่ยพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเมื่อสมัยผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอันที่หนึ่งที่ผมเริ่มทำโดยเร็วเลยคือพยายามเปิดเสรีให้ได้รวดเร็วที่สุดนะครับนั้นเมื่อจะเสรีเนี่ยก็ต้องลดการควบคุมแต่กำกับดูแลหนึ่งลดการควบคุมสองลดขั้นตอนแต่ขณะเดียวกันพยายามให้มีคุณภาพและดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นตอนนั้นก็เปิดเสรีค่อนข้างกว้างขวางนะครับขณะเดียวกันนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนก็เป็นไปในแนวนั้นหัวใจผมคิดว่าอยู่ในผลประโยชน์ถ้าดูว่าแข่งขันกับผูกขาดนะครับคนบอกว่าการผูกขาดอาจจะทำให้เขามีแรงจูงใจที่ทำให้เขาได้กำไรพิเศษเขาก็จะปรับปรุงคุณภาพของสินค้าได้ดีขึ้นอาจารย์เชื่อไม่เชื่อกันถ้าเกิดแข่งขันเนี่ยแน่นอนแข่งขันก็ต้องพยายามทำให้คุณภาพเขาได้ดีขึ้นแต่ถ้าผูกขาดไม่ใช่ผูกขาดไม่จำเป็นนะผูกขาดก็ไหนๆผูกขาดอยู่แล้วเขาก็สบายแล้วเขาก็ให้น้ำร้อนน้ำชาไปได้ตามสบายเป็นการแข่งขันที่ดีแต่ว่าแข่งขันแล้วขณะเดียวกันต้องมอบและกระจายอำนาจไประดับล่างเลยนะครับมิฉะนั้นจะกลายเป็นการพัฒนาแบบไอติมแท่งอาจารย์ทราบไหมที่เขาพูดกันเนี่ยคือไอติมได้มาจากสำนักงบประมาณได้จากกระทรวงคลังที่ส่วนกลางก็แท่งหนึ่งกว่าจะไปถึงที่ในชนบทเนี่ยเหลือนิดเดียวดีไม่ดีเหลือแต่ไม้มันก็ส่งไปแต่ละตอนละตอนมันก็ละลายเพราะฉะนั้นการพัฒนาแบบไอติมแท่งเนี่ยเมืองไทยไปไม่รอดปัจจัยหนึ่งที่เราเป็นสมาชิกของแกดแล้วก็องค์กรการค้าโลกเนี่ยจะทำให้เราถูกบังคับให้เข้าสู่กระแสของยุคโลกาภิวัตน์ตลาดไร้พรมแดนอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวผลักดันทำให้การผูกขาดซึ่งดูเสมือนหนึ่งว่าจะมีเนี่ยจะไร้ความหมายไปมากทีเดียวยกตัวอย่างเช่นเรื่องของโทรคมนาคมนะฮะเราอาจจะรู้สึกว่าแม้ถ้าเราได้ผูกขาดในนี้นะฮะแล้วก็อาศัยพรรคพวกที่เป็นนักการเมืองหรือผู้ที่มีอยู่ในศูนย์อำนาจช่วยกันแก้สัญญาเราแก้ไปแก้มาเรื่องอะไรต่างๆนี่นะฮะเพื่อประโยชน์ของเราแหละผมก็คิดว่ายังไม่แน่เหมือนกันเพราะในบางลักษณะอย่างเช่นว่าเรื่องของโทรคมนาคมที่ผ่านสัญญาดาวเทียมหรือการส่งโทรทัศน์หรือสื่อสารทางด้านระบบที่เขาว่ามีระดับล่างระดับกลางระดับสูงอิริเดียมอะไรพวกนี้นะฮะพวกนี้เนี่ยผลที่สุดแล้วเนี่ยแต่ละประเทศก็อยู่ไม่ได้จะต้องมีการร่วมเป็นพันธมิตรหรือร่วมลงทุนกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคหรือต้องเข้าไปอยู่ในเครือข่ายของภูมิภาคหรือของโลกเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของกลัวว่าจะมีการผูกขาดกันในระดับโลกคงจะต้องมีแน่นะครับเพราะว่าเราก็แก้เป็นเปราะๆกันไปนะครับเพราะอย่างเช่นพอเขาบอกว่าจะเปิดเสรีทางด้านโทรคมนาคมนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกาก็รีบวิ่งไปยุโรปนะครับทางยุโรปก็กลัวว่าถ้าคือไม่เปิดประตูสร้างแนวร่วมให้ดีตัวเองจะโดนคนอื่นบีบจนกระทั่ง ตัวเองเนี่ยเล็กหรือแข่งขันไม่ได้ก็ต้องเปิดรับเหมือนกันเพราะฉะนั้นอเมริกาก็เข้าไปร่วมกับทางอังกฤษบ้างฝรั่งเศสเยอรมันซึ่งปกตินี่ไม่ค่อยจะร่วมกันเท่าไหร่ก็จับมือร่วมกันเพื่อจะมาสู้กับเขาอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นความจำเป็นฮะอย่างของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราเคยมีการผูกขาดทางด้านการค้าบางอย่างแล้วเราคิดว่าทำได้เนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับเวลาบริษัทใหญ่ๆเขาจะสร้างลงทุนสร้างโรงงานที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยเขาจะคิดถึง world class หรือ world scale ก็คือกำลังการผลิตขั้นต่ำที่อยู่ในระดับมาตรฐานโลกไม่ใช่โรงงานเล็กๆน้อยๆอย่างที่เราเคยมีตอนสมัยที่เราเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าใหม่นะฮะอย่างนั้นแข่งไม่ได้แล้วเพราะว่า economy scale เนี่ยนะฮะต้นทุนการผลิตต่อหน่วยนั้นผิดกันเยอะเขาสามารถที่ผลิตประเทศไหนก็ได้แล้วอาศัยการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะนำสินค้าไปสู่ประเทศอื่นๆที่เป็นตลาดเป้าหมายของเขา